วิทยาลัยสงศรีสเกตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยงานวิจัยนานาชาติครั้งที่9วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยสงศรีสเกตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหว่างวันที่2ถึง3เมษายนพุทธศักราช2561ณหอประชุมพระเทพวรมุนีวิบูลย์กัลยาโณวิทยาลัยสงศ์ศรีสเกตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงศ์ศรีสเกตจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติซึ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตินั้นก็จัดขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการทั้งนักวิชาการที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศในระดับต่างประเทศก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียภูฐานอินเดียเนปาลและก็เวียดนามซึ่งในการจัดการประชุมวิชาการนั้นถ้าปกติเราก็จะเห็นว่าเมื่อจะจัดระดับนานาชาติก็ต้องจัดระดับชาติก่อนสักปีหรือ2ปีถึงจะจัดควบกับนานาชาติแต่วิทยาลัยสงศ์ศรีเกียรติเราก็ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจัดครั้งแรกก็จัดควบคู่กันระหว่างระดับนานาชาติและระดับชาติซึ่งการจัดระดับนานาชาตินั้นเป็นครั้งที่9และระดับชาติเป็นครั้งที่1ของวิทยาลัยสงศ์ศรีสเกตเรื่องความพร้อมในการจัดสถานที่เราก็มีความพร้อมในการจัดครั้งนี้มันเป็นการจัดครั้งแรกก็ธรรมดาที่ความพร้อมจะไม่ 100% แต่เราก็มีความมั่นใจว่าความพร้อมเราที่จะใช้จัดการประชุมและต้อนรับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศนั้นมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ 98% ซึ่งเป็นการดูจากบริบทภาพรวมและองค์ประกอบถึงแม้ว่าบุคลากรทั้งที่ส่วนวิชาการและส่วนสนับสนุนทั้งที่เป็นอัตราบรรจุและอัตราจ้างวิทยาลัยสงศ์ศรีเกียรติมีบุคลากรไม่มากนักแต่ทุกคนทุกรูปก็ได้เสียสละในการช่วยกันในการเตรียมงานทั้งในเรื่องของพื้นที่และงานวิชาการจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความมั่นใจที่จะจัดให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีถือว่ามีความมั่นใจส่วนความคาดหวังในการจัดงานวิชาการระดับนานาชาติระดับชาติครั้งนี้เราก็คาดหวังว่า 1. เราก็จะได้เป็นสื่อกลางให้กับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่ได้เชิญมาและที่สมัครใจมานำเสนอผลงานวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าในบริบทของงานวิชาการแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไป 2. เราก็จะได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงศ์ศรีสเกตซึ่งวิทยาลัยสงศ์ศรีสเกตนี่จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้จากปี2545เป็นต้นมาก็เหมือนระยะเวลาจะนานแต่ความจริงก็ไม่นานความพร้อมอย่างอื่นในเรื่องของงานวิชาการถ้านับอายุของความเป็นวิทยาลัยสงฆ์เราก็มีอายุ5ปีแต่ว่าอย่างอื่นเรื่องของบุคลากรเราก็มีความพร้อมมีความมั่นใจโดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางแล้วก็ส่วนวิทยาเขตวิทยาสงฆ์อื่นที่ให้ความร่วมมือได้ดีโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ให้ความเมตตาความอนุเคราะห์ในการประสานงานในการเตรียมการอะไรต่างๆรวมถึงทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องก็ได้ให้คำแนะนำประสานงานกันเรื่อยมาแล้วส่วนหนึ่งทางคณะสงฆ์เองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอซึ่งมีสถานะเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยสงศ์ศรีสเกตก็ให้ความร่วมมือฉะนั้นต
รงนี้เป็นสื่อที่จะแสดงออกถึงความคาดหวังว่านอกจากจัดงานวิชาการแล้วเราก็ยังได้ภาคีเครือข่ายของคณะสงฆ์ที่มีความมีสัมพันธไมตรีอันดีและรวมถึงส่วนราชการที่เข้ามาช่วยเหลือเพราะบางส่วนแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบแต่ส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษที่เราประสานงานไปก็ได้ให้ความร่วมมือในหลายส่วนฉะนั้นโอกาสที่จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติระดับชาติระหว่างวันที่2ถึง3เมษายน2561ณวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษก็ขอนิมนต์และก็เจริญพรท่านทั้งหลายผู้ที่มีโอกาสได้มาร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการฟังการเสวนาและก็ฟังการบรรยายพิเศษจากองค์วิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาให้ทัศนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้งานวิชาการในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเราและก็ส่วนภาคีเครือข่ายอื่นที่มาร่วมได้เกิดประโยชน์ทั้งต่อส่วนของมหาวิทยาลัยเราแล้วก็ส่วนสังคมที่จะได้รับจากผลการนำเสนอผลงานวิชาการจากผลการเสวนาผลงานวิชาการ